สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิกชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะโซก็ไม่ได้มาสอน how to การแต่งหน้าแต่อย่างใดนะคะมาสอนทำผมกันบ้างนะคะม้วนผมแบบรอนอย่างนี้นะคะเป็นการม้วนแบบง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์นะคะโซจะใช้เป็นเครื่องหนีบผมแบบนี้ค่ะจะเป็นเครื่องหนีบผมแบบแกนเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Babyliss นะคะ iPro 230 Ionic นะคะ Titanium นะคะตัวนี้โซก็ซื้อมานานมากแล้วนะคะไปดูวิธีการม้วนผมแบบนี้กันเลยค่ะไปดูเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเสียบเครื่องหนีบให้มันร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งผมครึ่งหัวนะคะโดยการที่แบ่ง2ข้างมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆจับผมมาทีละช่อนะคะเราจะเริ่มม้วนกันไปทีละช่อแบบนี้นะคะจับทีละช่อแบบเล็กๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เครื่องหนีบของเรานะคะม้วนไปแบบนี้เลยนะคะด้วยการหักข้อมือนะคะทิ่มลง45องศาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลอนแบบนี้ออกมานะคะก็จับช่อต่อไปเลยนะคะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะเสร็จไปทีละข้างนะคะหลังจากที่เสร็จ1ข้างแล้วนะคะเราก็มาทำข้างต่อไปได้เลยนะคะวิธีการก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะจะสามารถม้วนกลับไปกลับมาก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งผมอีกครึ่งนึงนะคะลงมาแล้วก็ทำวิธีการเดิมเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะช่อสุดท้ายของเส้นผมด้านหน้านะคะให้เพื่อนๆม้วนเปิดออกนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ที่บำรุงผมกันนิดนึงนะคะจัดทรงให้สวยตามใจชอบเป็นอันฟินิชลุคจ้ากับการทำลอนผมง่ายๆด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้โซก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โซด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ